ขอต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอล108ในช่วงฟุตบอลสตอรี่ที่จะมานำเสนอเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของวงการฟุตบอลไทยที่หาที่ไหนไม่ได้มาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้จะไปเล่าถึงเรื่องราวของสุธีสุขสมกิจปีกซ้ายชื่อดังของวงการฟุตบอลไทยที่ครั้งหนึ่งเขาเคยปฏิเสธสัญญาเชลซีและเกือบได้ไปเล่นฟุตบอลเคลีกณสนามบินประเทศสิงคโปร์เมื่อ20ปีที่แล้วสุธีสุขสมกิจดาวโรจน์ทีมชาติไทยวัย20ปีตัดสินใจเก็บข้าวของไปค้าแข่งในศึกฟุตบอลเอสลีกสิงคโปร์กับทีมตันจงปากาสุธีเพิ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติไทยและเพิ่งคว้าดาวซันโวไทยลีกมาครองได้เป็นสมัยที่2จึงไม่แปลกใจที่ทีมจากแดนลอดช่องจะคว้าตัวเขาไปร่วมทัพด้วยค่าเหนื่อยเดือนละ 100,000 บาทซึ่งอาจจะดูน้อยในสมัยนี้แต่ยุคนั้นสุธีรับเงินเดือนอยู่กับธนาคารกสิกรไทยเพียงแค่ 10,000 บาทเศษเท่านั้นมันจึงเป็นโอกาสทองของชีวิตเขาจากจุดเริ่มต้นในวันนั้นไม่น่าเชื่อว่าอดีตนักเตะดีกรีเยาวชนโลกจะคาแข้งอยู่บนเกาะลอดช่องยาวนานถึง9ปีเต็มแต่ระหว่างทางที่เล่นให้กับตันจงปากาและโฮมยูไนเต็ดเขากลับมีเส้นทางที่ท้าทายอย่างยิ่งใหญ่ถึง4ครั้งที่น้อยคนมักจะรู้ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อมีทีมแอตเลติโกมาดริดต้องการเปิดตลาดอาเซียนและมาเห็นฟอร์มการเล่นของสุธีจึงหยิบยื่นโอกาสให้ไปฝึกซ้อมและทดสอบฝีเท้าอย่างประเทศสเปนแต่ทว่าด้วยข้อเสนอที่รับรองแค่การฝึกซ้อมแต่เขาต้องออกตั๋วเครื่องบินไปเองทำให้สุธีปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปและจากนั้นโฮมยูไนเต็ดต้นสังกัดของเขาที่มีสปอนเซอร์รายเดียวกับเชลซีทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับโอกาสให้ส่งนักเตะไปฝึกซ้อมซึ่งทางทีมได้เลือกสุธีให้ไปพร้อมกับอินดราซาดานซูเปอร์สตาร์ทีมชาติสิงคโปร์สุธีคิดว่าแค่การได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการซ้อมกับทีมในพรีเมียร์ลีกก็สุดยอดแล้วแต่หลังจากการฝึกซ้อมผ่านไปเพียง2สัปดาห์โค้ชทีมสำรองก็ยื่นสัญญาให้กับเขาเพื่อให้เซ็นกับเชลซีสุธีเล่าว่าตอนนั้นเขาช็อกและตกใจมากไม่คิดเลยว่าเชลซีจะจริงจังกับเขาขนาดนั้นเชลซีคือทีมระดับโลกที่มีนักเตะอย่างจอห์นเทอร์รี่และแฟรงค์แลมพาร์ดแต่เชลซีเองก็รู้ว่าโอกาสในเรื่องของ Work Permit มันยากมากๆซึ่งพวกเขาก็ยังมีข้อเสนอให้ตนเองไปเล่นที่เบลเยียมหรืออิตาลีก่อนเพื่อออก Work Permit ซึ่งตอนนั้นตัดสินใจไม่เอาเพราะดูอนาคตเขาคงจะเบียดนักเตะระดับโลกได้ลำบากสุธีจึงปฏิเสธไปและหมดช่วงฝึกซ้อม1เดือนก็กลับมาเล่นที่เอสลีกพอกลับมาอยู่ที่สิงคโปร์ได้ไม่นานคราวนี้เป็นทางเมลเบิร์นวิกตอรี่ทีมเก่าของสุรัสสุขะในเอลีกออสเตรเลียก็ทำการดึงตัวสุธีสุขสมกิจไปเล่นโดยเป็นการยืมตัวเล่นเพียง3เดือนในดินแดนออสซี่ซึ่งสุธีได้ปะทะกับนักเตะระดับโลกอย่างล็อบบี้ฟาวเลอร์และนักเตะระดับชั้นนำของเอเชียซึ่งเขาพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นนักเตะไทยที่มีดีพอสำหรับลีกระดับนี้แต่ทว่าก็หมดสัญญาต้องกลับมาเล่นที่สิงคโปร์เหมือนเดิมอย่างที่ทราบกันว่าทีมในเอสลีกมีพันธมิตรเป็นสโมสรต่างชาติมากมายและอีกไม่นานสโมสรปูซานไอพาร์คที่เห็นฝีเท้าของสุธีก็ชวนไปทดสอบฝีเท้าและเคลีกคือความฝันของสุธีที่อยากก้าวตามรอยปิยพงษ์ผิวอ่อนเป็นนักเตะไทยคนที่2ของลีกเกาหลีใต้การทดสอบฝีเท้าเพียง1สัปดาห์ทีมจากแดนโสมไม่รอช้าที่จะมอบสัญญาระยะยาวให้กับสุธีสุขสมกิจเหมือนบุญมีแต่กำบังสัปดาห์ต่อมาโค้ชต่างชาติที่เลือกสุธีไปเสริมทัพโดนปลดออกจากตำแหน่งแผนการดึงตัวสุธีไปเล่นในเคลีกก็เป็นอันต้องพับไปและสุดท้ายชีวิตนักเตะอาชีพของสุธีก็ต้องสิ้นสุดการผจญภัยเพียงเท่านั้นก่อนจะกลับมาแขวนสตั๊ดในเมืองไทยกับทีม BG หรือว่าบางกอกกราสนั่นเองแม้จะจบลงเพียงเท่านั้นแต่เส้นทางที่ผ่านมาก็ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความท้าทายของนักเตะไทยคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากชาวต่างชาติวันนี้แม้ย้อนเวลากลับมาไม่ได้สุธีสุขสมกิจก็ยังคงมีความสุขกับเส้นทางที่เลือกและนี่ก็คืออีกหนึ่งนักฟุตบอลระดับตำนานของทีมชาติไทยนั่นเอง